สวัสดีชาวมายาไอทีครับก็วันนี้ขอภาคเสียงนะครับก็โดยวันนี้นะผมจะมาสอนการอัปเกรดตัวแรมนะครับของ Dell Vostro 5470นะครับก็โดยวันนี้แรมที่ผมเลือกมาคือ 8GB นะครับตัวบัส1600นะเป็น DDR3L นะครับก็โดยซื้อมาจากทาง JB นะครับราคา1,290 บาทราคาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเกรดลงไปในตัว Dell Vostro 5470นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็โดยเครื่องมือนะครับก็จะมีแค่ไขควงกับหัวแฉกนะครับตัวหัวที่แหลมๆเลยนะหัวเล็กๆนะครับเอามาเลือกใช้งานกันนะครับโอเคก็เป็นน็อตหัวแฉกนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับโอเคนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำการพลิกด้านหลังนะครับโดยจะมีน็อตทั้งหมด11ตัวนะครับก็คือข้างบน4ข้างล่าง4แล้วก็ตรงกลางอีก3นะครับก็ทำการไขออกมาทั้งหมดนะครับก็เมื่อไขออกมาครบแล้วนะครับก็จะใช้อุปกรณ์อีก1ตัวนะครับก็พวกบัตรเครดิตต่างๆหรือว่าอะไรที่เป็นการ์ดหรืออะไรที่แข็งๆเป็นแผ่นบางๆนะครับก็นำมาเสาะร่องนะครับแต่ก็ไขน็อตให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเมื่อไขออกมาทั้งหมดนะครับก็ตรงส่วนที่ผมแงะอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่ก็คือการรัดเลาะขอบทั้งหมดของทางของตัวโน้ตบุ๊กนะครับเลาะขอบออกมาให้หมดเพื่อที่จะเปิดตัวส่วนของฝาล่างนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดทั้งฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าการอัปเกรดแรมรวมถึงการเปลี่ยนซิลิโคนหรือการทำความสะอาดฮาร์ดแวร์ต่างๆภายในเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้งานแบบเดียวกันก็คือการไขน็อตแล้วก็การงัดฝาล่างออกมานะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งตัว Dell Vostro ตระกูล 5,000 ซีรีส์จะคล้ายๆกันนะครับครับก็เมื่อออกมาแล้วนะครับก็ลักษณะภายในเครื่องจะมีประมาณนี้นะครับโดยตรงที่ท่านเห็นเป็นสีฟ้าๆนั่นคือฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเขียวๆนั่นคือแรมที่เราจะทำการเปลี่ยนและอัปเกรดนะครับโดยจะมีฝั่งสุดมือนะครับสีขาวๆตรงสุดๆนู้นนะครับจะเป็นตัวไวเลสการ์ดนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นจะมีฮีทไปทั้งหมด2เส้นนะครับก็คือจะวิ่งผ่านพัดลมตัวเลขที่1ผ่าน GPU นะครับตัวขออภัยพัดลมตัวที่1นะครับฮีทไปเข้ามาที่ CPU แล้วก็เข้าที่GPU แล้วออกพัดลมอีกตัวหนึ่งนะคือการระบายความร้อนแบบ2ทางครับใส่แรมนะคือการง้างกระเดื่องออกมาแล้วก็ดึงแรมออกมาครับส่วนการใส่นะครับก็หามันจะมีรอยบากนะครับก็ดูรอยบากแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปให้ตรงแล้วก็ทำการกดลงนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียบร้อยนะสำหรับการอัปเกรดตัว Dell Inspiron 5470นะครับก็มีประมาณนี้ส่วนวิธีการปิดก็เอาฝาหลังประกบแล้วก็กดให้เข้ามันจะมีกริปล็อกก็กดให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ไขน็อตทั้งหมดทุกตัวแล้วก็เรียบร้อยนะครับThank you.